โอ้โหคนเยอะแยะมากมายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก่งเอาพวกเราพร้อมๆกันหนึ่งสองสามสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการใหม่เอี่ยมอองแกะกรองมาจากไทยทีวีดูดีๆกดเลขเจ็ด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 พอแล้วทุกวันเลยฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะก็จะมาเจอกับพวกเรานะฮะมากมายยกกองทัพกันมาเป็นกองทัพความสนุกกองทัพของลูกทุ่งนะฮะนี่คือวาไรตี้คิดนอกกรอบเพื่อคนที่ชอบลูกทุ่งโดยเฉพาะครับสวัสดีฮะนี่นะวันนี้มากับพี่เลยสวัสดีครับพี่เต๋าไม่ใช่พี่แดงพิมพาพรสิริพี่แดงเหรอฮะนี่แดงเหมือนกันเลยไงอันนี้ไม่ค่อยแดงครับอันนี้โอ้โหแดงเผือกเลยนะฮะเมาครับผมพี่เต๋าอยู่ที่นี่มากี่ปีละโอ้10กว่าปีแล้ว10กว่าปีแต่พี่อย่าเพิ่งพูดน้ำเหลืองไหลเต็มหมดแล้วซับซับเพี้ยนทำไมสงสัยไหมที่นี่นะฮะทีวีภูดังมากสไปซี่สตาร์นิวหนังสือเนี่ยโหคนอ่านกันเยอะแยะมากมายเป็นนิตยสารภาคบันเทิงที่ใครๆก็ต้องรู้จักนะฮะแต่เขามีบันเทิงทุกอย่างนะละครหนังหนึ่งมีทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวคือไม่มีลูกทุ่งไม่มีทำไมอ่ะก็ไม่มีไงก็นี่ไงถึงได้เชิญมาไงพี่เต๋าครับฉายาพี่เต๋าเนี่ยผมแอบสืบทราบมาว่านี่ฉายานี่ไม่ต้องบอกเลยใครๆก็รู้ถ้าเกิดเป็นนักข่าวแล้วก็อยู่ในวงการดารารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งบนไส้ติ่งดาราหมายถึงว่าไส้ติ่งของดาราสมมติอย่างนี้พี่รู้เลยว่าไส้ติ่งของคุณพิธาใช่ไหมหมายความลับของดาราเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะมีพี่เต๋าทีวีภูเพราะว่าถ้าเป็นโลโก้ทีวีภูต้องมีพี่เต๋าแล้วก็มีผมนะฮะผมชื่อเก่งไกรวิทย์นะฮะพิธีกรอารมณ์ดีขี้สงสัยเก่งไกรวิทย์ฮะเราจะสงสัยทุกเรื่องราวสงสัยไปหมดสงสัยเรื่องชาวบ้านคืองานถนัดของผมนะครับสงสัยทั้งหมดนี้เราสงสัยตัวเองบ้างหรือเปล่าเพราะว่าผมนี่ชอบจะสงสัยมากเลยฮะสงสัยว่าตอนนี้ผมเนี่ยนะครับมาในสภาพไหนแน่นะครับคือคอสตูมเขาจัดให้ผมมาเป็นกบเป็นเขียดหรือไงทำไมมาถึงเขียวขนาดนี้คือเรามีคอนเซปต์ฮะพิธีกรของเราต้องมีสัญญาณเหมือนสัญญาณไฟจราจรเป็นพิธีกรไฟจราจร3สีเห็นพี่เต๋าปั๊บเนี่ยคือสีแดงสีแดงนะฮะเป็นการหยุดดูเรื่องราวฮอตๆร้อนๆนะฮะถ้าเห็นผมเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของลูกทุ่งนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกทุ่งก็มีมากมายไม่ใช่มีแต่ศิลปินอย่างเดียวลำตัดก็มาได้เพลงฉ่อยเพลงพื้นบ้านการละเล่นพื้นบ้านพื้นเมืองงานวงงานวัดปิดวงปิดวิกต่างๆมาได้หมดถ้าเป็นลูกทุ่งเป็นวัฒนธรรมไทยพื้นบ้านแล้วก็มาได้เลยมีกัน2คนพอมั้ยฮะไม่พอได้มันมีอีก1ไฟใช่ใช่ไฟอะไรนะไฟโลเลคุณพูดดีๆนะไฟโลเลไฟโลเลประเทศลาวเขาเรียกว่าไฟโลเลไฟโลเลสีอะไรจริงไฟโลเลสีหยังสีหยังสีเหลืองไงครับเอาละถ้าเป็นที่ประเทศเพื่อนบ้านเราไฟแดงเขาเรียกไฟอะไรไฟห้ามมั้งไฟเขียวคือไฟยินยอมไฟเหลืองคือไฟโลเลอันนี้เขาไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยเขาไปเปิดคอนเสิร์ตจริงปกติของหนูแดงนี่ไอ้ปกติแล้วหนูแดงพี่เนี่ยควรจะไปลาวเราอ่ะคนเมืองเป็นคนทางภาคกลางอ่ะไปถือกำเนิดไปเกิดอยู่ชัยภูมิเฉยๆแล้วไฟโลเลเราไปไหนไฟโลเลของเรานี่ฮะน้องๆครับทุกท่านฮะผมอยากจะขอแนะนำพิธีกรอีกคนนึงนะฮะผมเนี่ยหลงรักเธอหัวปักหัวปั๊มหัวทิ่มหัวกระมำเลยเธอสวยนี่เธอสวยสวยมากเธอสวยสวยมากครับหลงรักเลยคิดถึงเธอนอนฝันถึงเธอทุกคืนเลยนะฮะสวยหน้าตาใสกริ๊กว้าวตัวนะหวานหวานหน้าไทยตัวเล็กนะมาแล้วนี่เหรอนี่ไงใช่ๆเนี่ยสวยมากอะไรขนาดนั้นเลยเหรออุ๊ยสวัสดีค่ะเจ๊ติ๋มสวัสดีค่ะไม่ใช่ตัวเท่ากันคุณพิมพาสวัสดีค่ะพี่ติ๋มผ่านรายการนี้สวัสดีค่ะพี่ชนะพี่สวัสดีค่ะเจ๊ติ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยคือนางฟ้าของพี่เก่งใช่ไหมตอนแรกอ่ะผมคิดว่าใช่เขาน่าจะปล่อยมาจากกรงไหนไม่แน่ใจน้ำท่วมเรื่องมันอย่างนี้เรื่องมันต้องเล่าเล่าว่าเรานั่งเล่า
ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือน้องแต่งพี่เนี่ยแต่งให้เกิดเลยแต่ว่าเผอิญใช้ศัพท์สูงน้องแต่งแบบอวตารลงมาเลยนะอ๋อคือเกิดแต่ไม่ได้บอกเขาว่าจะเกิดในร่างไหนก็เลยเกิดมาในสภาพนี้สภาพอวตารจริงผมขอเหมือนขึ้นต้นตาลได้ไม่พี่เก่งที่ภรรยาใช่ไหมเป็นแฟนภรรยาถ้าเกิดภาษานักข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรกันจับมือกันหลวมๆเวลาดาราเขาตอบในสตูดิโอนี่ใครอยากจะเห็นคุณเก่งเนี่ยหอมแก้มบ้างครับขอเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยให้พี่หอมแก้มโอ้โหพี่ให้ผมหอมดูหน้าเขาดิฮะโอ้พี่อย่าเยอะไม่เดี๋ยวพี่เต๋าเปลี่ยนหอมพี่คนนี้แทนได้ไหมได้อันนี้เหมือนกบจะขึ้นขี่ฝรั่งเลยเดี๋ยวจะหอมจริงๆก็ได้หอมให้รู้ไปเลยเพราะว่าถ้าเราหอมปั๊บเนี่ยนะทุกอย่างจะเคลียร์เลยนะฮะพี่เต๋าจะได้ไม่เอาเราไปจิกไปกัดต่อไปถูกต้องคุณอยากเห็นใช่ไหมอยากเห็นอยากเห็นเพื่อคุณผู้ชมที่ไม่แน่ใจว่าอยากจะดูหรือเปล่านะครับแต่ผมต้องการจะคุณบอกคุณว่าหน้าอย่างผมสามารถมีแฟนสวยอย่างนี้ได้ดูหน้าเหมือนคุณคริสตี้ถ้าหน้าอย่างผมสามารถมีแฟนหรือภรรยาสวยขนาดนี้ได้นะฮะคุณก็สามารถมาในรายการนี้เพื่อมาเป็นศิลปินได้เหมือนกันครับโอ้โหเดี๋ยวมาหน่อยครับคุณผู้ชมครับเด็กๆอยากเห็นไหมลูกมาเข้ามาดูใกล้ๆเข้ามาดูใกล้นับ1 2 3พี่จะหอมเลยนะฮะเอานะเตรียมตัวนะนับ1 2สเต็ปเลยอะไรลูกทุ่งอะไรนะสักนิดนึงดีกว่าไหนจัดมาว่าเราไป3 4ครบแล้วใช่ไหมโอเคทั้งหมดแถวตรงแถวตรงมาคุณผู้ชมจำไว้นะฮะนี่คือท่าของเรานะครับตอนนี้ยังไม่ได้จดลิขสิทธิ์นะฮะตอนนี้ก็ทีมงานจดกันเองไว้ก่อนนะฮะนี่คือการเปิดตัวรายการวาไรตี้คิดนอกกรอบของคนชอบลูกทุ่งนะฮะไทยทีวีดูดีๆกดเลิกกดเลขภูมิใจเสนอลูกทุ่งทีวีพู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 หมดแรงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรต่อไหมพี่เก่งคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับรายการของเรานะฮะความยาว5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงแต่ออกวันละชั่วโมงรายการวันละชั่วโมงนะฮะจันทร์ถึงศุกร์โดยที่ศิลปินทั้ง5คน5ท่านนั้นจะอยู่กับเราแบบนี้อย่างอบอุ่นเราต้องการให้คุณรู้ว่าลูกทุ่งนั้นมีเสน่ห์มากแค่ไหนแล้วคุณจะรับลูกทุ่งได้ยังไงถ้าคุณไม่สนิทสนมกับคนลูกทุ่งเพราะฉะนั้นรายการนี้จะทำให้คุณได้เห็นบางแง่บางมุมบางเรื่องบางราวที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นในรายการอื่นมาก่อนนะฮะเราบอกเลยรายการนี้มีอย่างนี้ศิลปินจะอยู่กับเราสนุกกับเราน้องๆกลุ่มนี้เราเรียกว่าเป็นแดนประชันขอเสียงปรบมือแดนประชันหน่อยแดนประชันก็คือเราเอาลูกเต้าเหล่าใครก็ไม่รู้นะฮะพี่ป้าน้าอาใครก็ได้นะฮะที่เขารักในการออกสเต็ปออกลีลาออกการเต้นไม่ว่าจะเป็นการเต้นแบบเชียร์ลำวงเต้นแบบหางเครื่องเต้นแบบแดนเซอร์มืออาชีพเต้นแบบแดนเซอร์สมัครเล่นหรือจะเป็นแบบว่าแดนเซอร์ที่รวมตัวกันมาเฉพาะกิจก็ได้นะฮะไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศวัยไม่จำกัดการแต่งกายแต่งชุดนักเรียนก็ได้นะฮะหรือจะแต่งชุดแบบที่เป็นชุดตามภูมิภาคต่างๆก็ได้แล้วไม่ต้องแต่งอะไรได้ไหมไม่ต้องแต่งอะไร แต่งมาสักนิดเถอะครับนะฮะรวมตัวกันมาอย่างน้อยทีมละ6คนนะฮะแล้วก็ติดต่อเข้ามาบอกว่าคุณอยากจะมาประชันก็คือประชันโดยการเต้นกับศิลปินระดับซุปเปอร์สตาร์แบบนี้นะฮะเราจัดให้คุณได้เลยนะครับมีค่ารถแล้วก็ประชาสัมพันธ์ลงนิตยสารทีวีพูสตาร์นิวและสไปซี่ด้วยนะฮะส่วนยังไม่หมดนะฮะนอกจากแดนประชันแล้วเราก็ยังมีดาวประชันด้วยดาวประชันเป็นไงเอ้าปรบมือกับดาวประชันสงสัยหน่อยฮะช่วยสงสัยหน่อยฮะเออนะฮะน้องนี่ๆๆๆๆๆไงไอ้ศิลปินสงสัยสงสัยหน่อยฮะถ้าหากว่ามีดาวประชันขโมยหมวกเขาไปแจ้งความที่ไหนฮะแจ้งความที่สน.17ครับบอกได้นะคะว่าถ้าเกิดว่าต้องการ
การอยากจะแจ้งเกิดคุณอาจจะไม่เกิดที่เวทีไหนเลยแต่ว่ารายการนี้ค่ะเป็นรายการที่ต้อนรับทุกคนเลยเพียงแค่คุณอยากเป็นดาวประชันคุณแจ้งมาเลยว่าคุณอยากจะประชันกับใครอยากจะกระทบใครกับใครร้องเพลงมาไม่ว่าคุณจะเด็กจะผู้ใหญ่จะสวยจะหล่อจะงามขอบคุณมากขอบคุณไข่มุกขอบคุณมุกมากนะฮะปกติถ้าเกิดสมมติว่าไม่สวยเนี่ยมาที่รายการนี้ถ้าเกิดสวยไปรายการอื่นเพราะว่าที่นี่สวยตกตลกตลกเข้ารายการอื่นคัดออกเราคัดเข้าเราไม่ใช่การประกวดแต่เราคือประชันเพราะฉะนั้นถ้าเข้ารอบชนะเลิศคว้าถ้วยไปรายการอื่นครับแต่ถ้าตกรอบแล้วอยากจะได้ความสนุกเฮฮาอยากจะได้โอกาสในการมาโชว์ด้วยความรู้สึกว่าคุณรักลูกทุ่งเหลือเกินรักไหมครับรักพวกเรารักลูกทุ่งเราจึงมายุ่งกันในรายการนี้นะฮะคุณมาแบบนี้ได้เลยนะครับคุณคือใครผมจากาโทวีรยุทธผลไล่ครับคุณมีความฝันคุณอยากไปชนกับพี่โจนัสครับแล้วเมื่อกี้คุณพอใจยังพอใจแล้วครับแรงคุณหมดยังยังครับยังไม่หมดคุณจะทำอะไรเดี๋ยวดันพื้นให้ดูครับโอ้โหดันพื้นดันพื้นแบบนี้ด้วยการดันพื้นประกอบเพลงลูกทุ่งทีวีภูมิวสิกมาแรงยังเหลือครับเตรียมตัวพวกเรามาเชียร์กันดันพื้น